วันนี้มาตรวจสอบไข่ตู้ฟักไข่ตัวนี้ก็ครบกำหนดวันนี้วันที่23วันนี้วันที่22ก็เพิ่งเจาะถ้าสังเกตเนี่ยรอยเจาะแต่ยังไม่ออกอันนี้ไข่นกยูงก็มีรอยเจาะแล้วเนี่ยก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะทยอยออกตัวนี้ก็ไข่นกยูงก็จะหมดแล้วส่วน2ฟองนี้ก็ไข่นกยูงแต่เพิ่งเช็คเชื้อปรากฏว่าหลงเหลงไม่มีเชื้อคงได้ต้ม2ฟองจากกอกใหม่ๆนี่ไข่นี่จะมีราคามากปีนี้ก็ราคาตกอย่างปีก่อนๆนี่ก็อาจจะใบละพันปีนี้เห็นขายก็400-500ไข่นกยูงอินเดียก็ราคาลงค่อนข้างมากสำหรับตู้ฟักก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ว่าอุณหภูมิสูงเท่าไหร่ก็ตั้งไว้ยังไงก็อย่างนั้นมันขึ้นลงๆก็ไม่มากถ้าเป็นตู้ไก่ดำก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยตั้งแต่เปิดเครื่องมาเซตไว้ที่ 37.5 พอได้แล้วก็ปล่อยเลยมันอาจจะขึ้น 37.8 37.4 ลงมาบ้างอย่างเงี้ยแต่ที่เราดูก็คือตัวนี้ก็มีเครื่องเปรียบเทียบที่ดูก็คือความชื้นเนี่ยตัวนี้จะสำคัญมากในตู้นี้ขนาดว่าใส่น้ำเข้าไปแล้วนี่ถ้าน้ำมันแห้งแล้วความชื้นยังอยู่65ก็แสดงว่าความชื้นภายนอกนี่ก็ค่อนข้างสูงก็แทบไม่ได้ใส่น้ำเลยถ้าใส่น้ำเข้าไปก็ความชื้นก็อาจจะ70กว่าเกินด้วยซ้ำที่ใช้นี่ก็ประมาณสัก60ขึ้นช่วงนี้ไม่เกิน70ก็อยู่ใน70 60ถึง70ก็พอดีถ้าเกินนั้นรู้สึกว่าไข่ที่เจาะเนี่ยจะเป็นยางยางมากก็ทำให้ตายโคมได้แต่ตัวนี้ยังไม่เจอปัญหาก็แค่นี้ก่อนขอบคุณมากที่รับชม